สวัสดีครับวันนี้ทางเรานะครับเคสในตัวมีสินค้าดีๆมานำเสนอให้กับลูกค้าได้ลองเอาใช้งานกันเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับโอเคนะตัวที่ว่าก็คือสินค้ายี่ห้อ RF นะครับตัวนี้จะเป็น Station eSport Station Box eSport ใช้งานร่วมกับ Base Box นะครับไม่ว่าจะเป็น Base Box 2 Base Box 5ลักษณะการใช้งานก็คือติดตั้งกับเพดานนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าด้านในของตัวเจ้า Station Box ตัวนี้มีอะไรกันบ้างไปเรามาดูในส่วนของเบสบ็อกกันต่อนะครับเบสบ็อกในส่วนที่จะมาใช้กับตัว RF เนี่ยนะครับจะเป็นเบสบ็อกที่จะต่างจากเบสบ็อกในรูปแบบที่เราเคยเห็นกันอยู่นิดนึงนะครับนิดนึงต่างกันในส่วนของเสาที่ใช้ต่อกับตัวแกนที่จะใช้ต่อกับเสาในรูปแบบต่างๆที่เราใช้กันอยู่อันนี้เป็นในรูปแบบเดิมๆก็คือแกนเสาจะโผล่ด้านบนนะครับแต่ถ้าเป็นสำหรับ RF เนี่ยก็แกนที่จะใช้ก็จะอยู่ด้านนี้และใช้สำหรับปลั๊กกับเสาเลยซึ่งของทาง RF เองเนี่ยก็จะมีเสาสำเร็จรูปเลยที่ใช้ปลั๊กกับตัวบอร์ดแบบนี้นะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่ามันสามารถใช้งานร่วมกันได้เลยนะครับซึ่งก็ไม่ยากมือใหม่มือเก่าใช้ได้หมดครับโอเคครับนี่นะครับจะเป็นรูปแบบของแกนที่สำหรับใช้ปลั๊กกับตัวเสาเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเรามาลองประกอบดูแต่วันนี้มันพิเศษนิดนึงครับคือผมน่ะจะเอาตัวการ์ด 5AC มาใช้งานร่วมกับเบสบ็อกซ์ 2ซึ่งเท่ากับว่าเราจะมีเบสบ็อกซ์ 2ที่เป็นดูอัลแบนด์นะครับแล้วก็ใส่ลงไปในตัวของเจ้า RF นี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบการ์ดกันดูครับผมตัวนี้เป็นการ์ด 5AC นะครับดูได้จากตรงนี้นะครับคือ 5AC โอเคครับวิธีการก็ไม่ยากครับใส่เข้าไปครับเห็นนะครับเห็นนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกน็อตครับโอเคครับตอนนี้ผมใส่การ์ดเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นทีนี้การ์ดของเราเนี่ยเป็นการ์ด5นะครับผมก็มีเสาของตัว RF อีกเช่นกันนะครับซึ่งจะเป็นเสาดูอัลแบนใช้ทั้ง 2.4 แล้วก็5นะครับในส่วนของเสาคู่นี้ผมจะใช้ปลั๊กเข้าไปที่การ์ดแล้วก็คู่นี้จะเป็น 2.4 เลยผมจะใช้ปลั๊กเข้าไปที่บอร์ดนะครับแล้วหน้าตาจะออกประมาณนี้นะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งการ์ด 5AC ของเรานะครับที่เราเพิ่มเข้าไปฝั่งนี้จะเป็นฝั่ง2ที่ออนบอร์ดมาเลยติดตัวเลยของเบสบ็อกซ์2โอเคครับมาประกอบเข้าตัวกับ RF ตัวนี้จะเป็นตัวล็อกบอร์ดเบสบ็อกซ์2นะครับลองดูครับเสร็จแล้วทีนี้ก็เหลือแค่ประกอบเข้ากับตัวที่เป็นตัวจานนะครับเพื่อที่จะได้นำไปติดตั้งนะครับผมโอเคครับลองดูได้แล้วนะครับเสร็จแล้วสายแลนถามว่าสายแลนเข้าตรงไหนด้วยความที่ติดเพดานนะ
นะครับสายแลนต้องเข้าตรงนี้แล้วก็ม้วนออกไปม้วนออกมาด้านหน้านะครับแล้วก็ร้อยออกมาย้ำเข้านะครับย้ำนะครับเข้าตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับก็ให้ลองประกอบปิดฝาดูครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ด้วยตัวสเตชันบล็อกของ RF นะครับแต่ด้านในของเราจะเป็นเบสบล็อก2ข้อดีของมันคืออะไรนะครับข้อดีของมันก็คือมันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของช่างที่ชอบใช้ไมโครติสซึ่งมีระบบการทำงานที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับแล้วก็มันค่อนข้างแอดวานซ์นะครับครับผมแล้วก็ไมโครตัวไมโครติสเองอ่ะก็ยังไม่มีในรูปแบบที่เป็นลักษณะเป็นจานอย่างนี้ก็จะมีแคป 2N ซึ่งผมมองว่าความแรงก็ยังสู้เบสบล็อกไม่ได้นะครับผมก็เลยมานำเสนอในส่วนตรงนี้ให้นะครับก็ถ้าสนใจในสินค้าตัวนี้อยากจะให้ติดต่อ